สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะวันนี้อยู่ที่บ้านใหม่นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้บีจะมากินแซลมอนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะอยากให้ดูจ้ะมีความแบบน่ากินมากอันนี้คือแซลมอนที่บีเอาออกมาจากช่องแข็งนะจ๊ะเมื่อกี้เอาจริงไลฟ์สดไปจ้ะไลฟ์สดไปที่Facebook แฟนเพจเนาะก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปชิมแซลมอนให้ดูก็ให้ตามมาดูที่YouTube นะคะก็เดี๋ยวบีจะให้ดูน้ำพริกก่อนอันนี้ก็คือน้ำพริกแจ่วนะทุกคนที่ไม่มีผักลืมเอาผักมานะคะก็คือทำมาจากบ้านนู้นเนาะแล้วก็เอามาที่นี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวคิดว่าเป็นโชยุแต่ไม่ใช่แล้วก็อย่างนะบีก็จะมีพริกนี่ด้วยนี่เห็นไหมเขาบอกให้เช็คเวลเราก็ต้องเช็คดูก่อนใครเคยกินบ้างทุกคนบอกบีหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่าบีไม่รู้มุมกล้องจะอะไรยังไงนะวันนี้คือบอกว่าตั้งกล้องไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บีจะลองกินกับแซลมอนดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอ๋อแค่ปลดแค่ตรงนี้อ๋อเป็นแบบนี้อืมมาเลยจ้ะนี่แต่มันก็หอมดีนะหอมมากเลยค่ะดูค่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ไหวจ้ะอืมแล้วก็อย่างที่เห็นเลยจ้ะใหญ่มากขอวางข้างๆนะคะมากินกันจ้ามาลองชิมแซลมอนนี่บอกว่าฉ่ำมากฉ่ำสุดๆเลยเดี๋ยวบีจะขอจิ้มกับอันนี้ก่อนนะนี่นะจ้าดูอืมน่ากินมากดูค่ะอร่อยอ่ะกล้องไปสั่นเป็นขาตั้งกล้องบอกว่ารุ่นสั่นกินไปด้วยแล้วก็จะเวียนหัวไปด้วยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นน้ำจิ้มแบบว่าที่กินกับไอ้นั่นนะคะไอ้มาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะตัวนั้นเลยอ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอุ้ยเผ็ดอร่อยมากแซลมอนฉ่ำมากดูค่ะมาเดี๋ยวจิ้มกับน้ำจิ้มไม่นี่นะทุกคนอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวโชยุไม่มีนะจ๊ะโชยุอยู่บ้านนู้นมีความธรรมดาฉ่ำมากดีมากอุ้ยกับอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะทุกคนชมใครมีที่บ้านนี่ลองจิ้มเลยนะอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะจิ้มแจ่วโอ้อันนี้น่าจะเผ็ดมากโอ้โหไม่ไหวจ้ะหวานมากสักมาก คือวันนี้อยากจิ้มแล้วกินแบบนี้จริงๆทุกคนสุดอ
มันก็อร่อยมันนุ่มดีมากเลยบางคนไปซื้อพริกหวานนะแล้วมากินตามเบียร์กินไม่ได้บอกว่าหวานเกินไปนะคะบางคนก็บอกเหม็นเขียวกินไม่ได้แต่นี่ไม่เหม็นเขียวเลยทุกคนหวานเลยนะคะอาจจะไม่บอกบางคนบอกว่าหวานเลี่ยนเกินไปกินไม่ได้แต่บริเกอร์ถือว่าโอเคก็ชอบกินแซลมอนแบบ แล้วก็จิ้มกับนี้อันนี้อร่อยสุดเลยทุกคนมันจะมีจ้างเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดวิจะอร่อยนะมันมีรสชาติอ่ะมันมีรสชาติจริงมันจิ้มเจ้าตกกระป๋องมาเลยจ้าเผ็ดมากไม่ใช่เลยทำไม่อร่อยแต่ซอมมอนอ่ะนุ่มมากนุ่มมากอ่ะมีบีที่ไหนต้องมีแซลมอนที่นั่นจ้าชอบมากเอาน้ำจิ้มอันนี้เหมือนเดิมอร่อยอร่อยมากมันกลมกล่อมอ่ะแต่พอเรามากินแบบนี้มันไม่ได้เผ็ดเหมือนกันในมาม่าทุกคนมันอาจจะเพราะด้วยความร้อนด้วยแล้วก็กับพริกด้วยมันก็เลยว่าเผ็ดเข้าไปใหญ่ก็เริ่มเผ็ดแต่แบบในระดับที่บอกว่ายอมรับได้เนื้อฉ่ำมากอันนี้คือบีซื้อตั้งแต่ตอนที่ก่อนโควิดทุกคนจำได้ไหมที่หลายๆตัวนั่นนะคะบีก็ยังเหลืออีกชิ้นนึงนุ่มเยอะเลยเมื่อกี้จะหมดละน่ากินนี้มั่งอย่าหน่ายใจเบกพริกก็เก็บนะจ๊ะเก็บไว้เดี๋ยวเบียร์ไปตักแห้งแล้วเก็บไว้โอ้ชิ้นนี้ต้องพุงมันนะมันอร่อยต้องพุงมันนะโฟกัสเลยจ้าช้ำมากโอ้ทุก
คนอันนี้มั่งอยู่อ่ะเค็มดีมากดีมากถ้าละลายในปากแล้วนุ่มมากหรือบางคนบอกพี่บีหนูไปกินตามแล้วมันไม่เห็นอร่อยเลยแล้วถ้าคนชอบนะฮะนี่เนาะถ้าสมมติว่าใครกินแบบซาชิมิไม่ได้ก็เอาไปทำส้มตำก่อนพอส้มตำพวกน้ำปลาลงปลาอะไรมันก็จะกรอบใช่ไหมก็จะช่วยได้เยอะ แต่ว่าอันนี้คือมันหวานนุ่มเลยอะมามันสดเนาะยกนิ้วให้เลยอะลองดูทุกคนมีเริ่มเผ็ดละลองดูนะคะซอสเกาหลีตัวนี้เลยนะอร่อยอร่อยแล้วเริ่มเผ็ดแล้วทุกคนก็คลิปนี้ก็จะมายั่วๆเหมือนเดิมนะคะก็จะไปแล้วแหละทางนั้นก็เดี๋ยวถ้าคลิปเก็บเผ็ดนะคะเดี๋ยวบีจะเก็บให้ดูเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ขอลงอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นคลิปเก็บเผ็ดนะเพราะช่วงนี้บีก็รอให้มันโตนิดนึงเนาะไม่ใช่เลยนะรอให้มันโตนิดนึงมันจะได้เก็บมันๆไงทุกคนโอเคถ้างั้นบีไปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage กันได้นะทุกคน B Finland Fanpage นะจ๊ะบาย